ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดีเอ็มซีทั่วโลกทุกๆท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นเราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของคําว่าพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งก็ได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของมงคล,ลสูตร ได้แก่พระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็ไล่มาตั้งแต่อเสวนาจะพาลานางปันติตานันจะเสวนาก็คือการไม่คบคนพานการคบบัณฑิตเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงมงคลที่18ว่าด้วยการทํางานไม่มีโทษในการทํางานไม่มีโทษนั้นก็ได้ยกตัวอย่างว่าเช่นการงานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การทํามาหากินแต่เป็นการทํางานทางใจ หรือการรักษาศีลก็จะว่าเป็นการทำงานอย่างหนึ่งเป็นงานทางธรรมซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราได้ขยายความถึงอนิสง์ของผู้ที่รักษาศีลแปดว่าแค่รักษาศีลแปดไประยะแค่ครึ่งครึ่งคืนหนึอคืนเดียวครึ่งวันก็คือคืนเดียวเนี่ยก็จะมีอนิสงส่งผลไปให้มีความสุขความเจริญอย่างยิ่งในสัมปรายภพบได้คราวนี้ ก็มาถึงวันนี้เราจะขยายความกันต่อถึงเรื่องราวของพระเจ้าอุทัยราชาถ้าบอกในะอดีตการในเมืองพราณีได้มีเศรษฐีชื่อสุจิปริวานมีสมบัติประมาณ90โกดยินดียิ่งในบุญมีทานเป็นต้นบุตรภรรยาก็ดีบริวานชนก็ดีของเขาโดยที่สุดคนเลี้ยงโคในเรือนนั้นทุกคนเข้าจําอุโบสถเดือนละหวันนี่ก็เป็นเรื่องของการรักษาศีลแปดหรือเป็นอนิสง,งส์ของศีลแปดต่อจากเมื่อคราวที่แล้ว ในบ้านของโยมท่านนี้นะก็เป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านผู้ใคร้ในธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งบุตรภรรยาบริวารเนี่ยก็พากันร,รักษาศีลเดือนละหกวันเดือนละหกวัน,น,วนคราวนั้นบุุษเข็นใจเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างคนหนึ่งเข้าไปหาเศรษฐีไว้แล้วได้ยืนอยู่คือบ้านของเศรษฐีท่านเนี้ยก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีปรากฏว่ามี ไอ้หนุ่มที่เขาเรียกว่าคนเข็นใจคือ,อยากจนนั่นเองก็เข้าไปหาเศรษฐีไปไหว้เขาแล้วก็เพื่อจะไปของานทำครันเศรษฐีเนี่ยโดยความที่เป็นนักปฏิบัติเป็นนักรักษาศีลเป็นผู้ที่มีคุณธรรมก็พูดอย่างคำไพเราะเพราะพริ้งกับคนจนคนนั้นโดยไม่ได้ดูถูกดูแคลนไม่ได้ขู่ตะคอกไม่ได้ขับไม่ได้ผักสายไล่ส่ง แต่ทีก็กลาวว่าพ่อมหาจำเริญท่านมาทําไมดูนี้การทักทายปราศัยกันในยุคก,ก่อนนั้นเขาฟังไรพะระเพราะพริ้งมีสัมมาคารวะแก่กันและกันไม่ได้กดขี่ข่มเหงไม่ได้ขู่ตะคอกไม่ได้ใช้คําหยาบซึ่งกันและกันซึ่งคนในยุคปัจจุบันนี้พอได้ฟังคําที่เป็นคํไพเราะเพราะพริ้งก็หาว่าเขาดัดจริตบ้างละหรือว่าหาว่าเขาพูดจะจ๋าบ้างละ คือความที่ตัวเองคุ้นเคยกับของหยาบแต่พอมาเจอของละเอียดเข้ามาเจอคําที่ไพเราะเข้าก็รับไม่ได้นั้นถ้าเราไปศึกษาคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้คําพูดที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังไพเราะเพราะพริ้งดีดูดีดว่าเศรษฐีเนี่ยเจอคนจนนะไม่ได้คิดว่าตนเองรวยแล้วก็ไปกดขี่ข่มเหงเขาพูดเะฟังหน้าฟังว่าพ่อมหาจำเริญท่านมาทำไรทำไม บุรุษนั้นก็เต่าว่าเพื่อประสงค์จะทําการงานเพื่อค่าจ้างในเรือนของท่านก็บอกโอ้ข้าพเจ้าจนเหลือเกินอยากจะมาขอสมัครทํางานในบ้านนี้เพื่อขอค่าจ้างเศรษฐีพูดในพูดไว้ในวันที่พวกลูกจ้างเราอื่นมาแล้วนั่นแหละว่าพวกท่านเมื่อจะทํางานในเรือนนี้สามารถรักษาศีลได้ก็จงทํางานเถิดเห็นไหมเศรษฐีมีมีกฎเกณฑ์ในการรับคนนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการคัดเลือกคนเหมือนกันเวลาที่ท่านเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของบริษัทจะรับลูกน้องเข้ามาทํางานเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก็ได้ในการคัดคนเข้ามาทํางานเศรษฐีคัดอย่างไงเศรษฐีถามเลยว่าสามารถรักษาศีนได้ไหมบอกถ้าสามารถรักษาศีลได้เนี่ยก็ทํางานในบ้านนี้ได้แต่รักษาศีลไม่ได้ก็ทํางานไม่ได้คือเอาศีนเป็นตัวตั้งเลยแต่เศรษฐีไม่ได้ทาสัญญาในอันบอกรักษาศีนแกเขาพูดว่าสาธุพ่อท่านจงทําตามรู้ของตนเพื่อค่าจ้างเถิด บุรุษนั้นตั้งแต่นั้นก็เป็นคนว่าง่ายไม่ได้คำนึงถึงความลำบากของตอนทํากิจทุกอย่างไปสู่ที่ทงานแต่เช้าตรู่กลับมาเวลายเย็นผลปรากฏว่าเมื่อเศรษฐีถามบุรุษนั้นหรือว่าคนจนคนนั้นก็ตอบก็ตอบว่าเพื่อประสงค์จะทํางานเพื่อค่าจ้างในเรือนของท่านเศรษฐีพูดในวันที่พวกลูกจ้างเราอื่นมาแล้วนั่นแหละว่าพวกท่านเมื่อจะทํางานในเรือนนี้สามารถรักษาสินได้ก็จงทาเถิดนอันนี้เป็นวิธีการในการคัดคนเข้าทํางานของเศรษฐี ว่าใครก็ตามถ้ารักษาศีลได้เนี่ยก็รับเป็นลูกน้องแต่ถ้ารักษาศีลห้าศีลแปดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรับเป็นลูกน้องได้เอาศีลเป็นตัวตั้งนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เราน่าศึกษาเรียนรู้ว่าเวลาเราจะรับใครเข้ามาบริษัทหรือก็รับเข้ามาทํางานก็น่าจะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเหมือนกันผลปรากฏว่าแต่ตอนชายคนนี้มาเกิดความสงสารเขาเศรษฐีลืมตั้งกฎเกณฑ์นี้ไปก็บอกว่า ด้วยความที่สงสารก็เลยบอกว่าแต่เศรษฐีไม่ได้ทาสัญญาในอันบอกรักษาสินแกเขาพูดว่าสาธุพ่อท่านจงทําตามความรู้ของตนเพื่อค่าจ้างเถิดคือเห็นแล้วมันน่าสงสารเหลือเกินก็ลืมตั้งกฎเกณฑ์บอกแล้วก็บอกรับไว้แล้วก็ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปบรรุษนั้นตั้งแต่นั้นเป็นคนว่าง่ายไม่ได้คํานึงถึงความลําบากของตนทํากิจทุกอย่างชายหนุ่มท่านนี้พอมาอยู่บ้านเศรษฐีก็ขยันขยัน เป็นคนดีเหลือเกินไปสูตรที่ทํางานแต่เช้าตรู่แล้วกลับมาเวลาเย็นออกไปทํางานแต่เช้ากลับมาถึงก็่ํามืดต่อมาวันหนึ่งเศรษฐีสั่งสาวสาว,สาวใช้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเจ้าจงหุงข้าวให้พวกกรรมกรในเรือนแต่เช้าตรู่พวกเขาจาักบริโภคแต่เช้าทีเดียวแล้วจักเป็นผู้รักษาอุโบสถนางได้ทําอย่างนั้นแล้วเออเศรษฐีก็ใจดีใจดีถึงวันอุโบสถว,วันพระมาก็ให ลูกน้องที่เป็นสาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าสาวใช้เนี่ยนะพากันทำอาหารหุงข้าวหุงปลาเลี้ยงกรมกรก็คือเลี้ยงพวกหนุ่มๆที่ไปทำงานเพื่อจะเพื่อจะให้เขารักษาศีลแปดกันในวันนี้ส่วนบุรุษเข็นใจคนนั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่สูที่ทำงานใครๆก็ไม่ได้บอกวันอุโบสถแก่เขาชนทั้งหมดมีเศรษฐีเป็นต้นบริโภคแต่เช้าตรู่เป็นผู้รักษาออโบสถนั่งคำนึงถึงสีลในที่ของตนอยู่ บุรุษเข็นใจทําการงานวันยังข้ากลับมาในเวลาพระอาทิตย์อัสดงคตเมื่อเขาน้อมพัดมาให้จึงถามว่าในวันอื่นในเวลานี้ได้มีเสียงเอตโลวันนี้พวกเขาไปที่ไหนกันคือทุกวันโอ้ไม่ีเสียงกินข้าวกินปลาคุยกันกระมงของเสงแต่ว่าอวันนี้ทำไมเงนนียบปิดปกติเพราะว่าตนเองไม่มีใครบอกว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมของบ้านเนี้ถึงวันอุโบสถศีลก็จะรักษาศีลแปดกันพอตกเย็นมาก็ไม่ได้กินข้าวกินปลารักษา กเงียบเข้าสู่ที่รับที่นอนกันไปเพราะปรากฏว่าคนรับใช้ของเศรษฐีเนี่ยก็ลืมบอกเขาแต่ก็นี้พอรู้ว่าเขาไม่ได้รักษาศีลไปทํางานแต่เช้ากลับมาก็คงจะหิวก็เลยทําอาหารเอาไว้พอเขากลับมาตอนเย็นก็น้อมพัดมาให้จึงกล่าวว่าในวันอื่นในวันนี้ได้มีเสียงอัตโรวันนี้พวกเขาไปที่ไหนกันานางทาสีก็ตอบว่าพ่อทุกคนเขารักษาอุโบสถไปยังที่ของตนแล้วก็คือ เข้าที่พักที่ผ่อนที่หลับที่นอนแล้วละ่ะคราวนี้เขาก็คิดว่าในระหว่างที่ผู้มีศีลมีประมาณเท่านี้เราคนเดียวจักไม่เป็นไม่เป็นไ,ไ,ไม่อยู่เป็นคนทุศีลละก็คิดโอ้โ oh, หคนทั้งบ้านเนี่ยเขารักษาศีลหมดเลยเราจะเป็นคนไม่มีศีลได้อย่างไรจึงไม่บริโภคพัดเข้าไปหาเสถีฐีถามว่านายเมื่อผมอธิษฐานในวันอุโบสถเดี๋ยวนี้อุโบสถกรรมจักมีหรือไม่ก็เอ๊ะเขาเข,ขาสมาทานศีลแปดกันแต่เช้าแต่ผมเนี่ย มีเวลาช่วงคืนนี่ถ้าสมาทานศีลก่อนนอนเนี่ยจะถือว่าผมได้รักษาศีลไหมเศรษฐีก็ตอบดีบอกพ่อเพราะเหตุที่ท่านไม่อธิษฐานแต่เช้าตรู่จึงไม่มีอุโบสถกรรมทั้งหมดแต่มีอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งก็บอกอ๋อได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทั้งคืนแต่อย่างน้อยมันได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีเขาคิดว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ช่างเกิดจึงสมาทานศีลในสำนักของเศรษฐีอธิษฐานอุโบสถไปสู่ที่ของตนนอนคำนึงถึงศีลอยู่แล้ว ลานั้นลมในท้องตั้งขึ้นแก่เขาในลำดับแห่งปัจฉิมยามเพราะความที่เขาเป็นผู้อดอาหารตลอดวันอย่างค่ําคือท้องมันว่างและทำงานมันมันเหนื่อยผลปรากฏว่าลมในท้องก็เกิดขึ้นเศรษฐีนําเภสัชต่างๆมาแล้วพูดว่าท่านจงบริโภคเสียเถดเขาคิดว่าเราจักไม่ทําอะไรอุโบสถแล้วพูดว่าผมสมาทานทาให้มีชีวิตเป็นที่สุดแล้วไม่บริโภคเวทนามีกําลังเกิดขึ้นแล้วเขาไม่สามารถจะตั้งสติไว้ได้ในเวลาอรุณขึ้น คือมันปวดท้องทุรนทุราลลมเสียดท้องมากเสรษฐีก็บอกว่าให้กินอาหารเป็นไงว่าะ 8, ละศีลแปดแล้วก็กินอาหารก็จะได้แก้ไขรักษาโรคตัวนี้ได้แต่ด้วยความที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าตั้งใจแล้วจะสมาทานศีลแปดก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีนั้นชนทั้งหลายพูดกันว่าเขาจากตายเดี๋ยวนี้จึงนําเขาออกไปในให้นอนในเรือนเล็กในขณะนั้นพระเจ้าพร,ราณสีสีทรงทำประทักษณพระนครเสด็จมาถึงที่นั้น บุรุษเข็นใจเห็นพระราชานแล้วยังความรอภไม่เกิดขึ้นปรารถนาราชสมบัติแล้วก็คือตอนนั้นเกิดความตุลนตรลายกระสับกระสายพวกประชาชนคิดว่าโอ้โหไม่รอดแน่แล้วก็เลยพากันหามออกไว้ไปไปไปพักอยู่บ้านกระท่อมหลังเล็กพอเอิญว่าตรงนั้นนะ่ะพระเจ้ากรุงพราณาสีเสด็จผ่านมาตรวจตราพระนครหนุ่มเข็นใจคนนี้เห็นเข้าก็โอ้โหความเป็นพระราชาเนะี่ยมันดีเนาะ มีพระราชบริพารดูแลเอาใจอย่างดีก็ปรารถนาอยากจะได้ราชสมบัติขึ้นมาก็ตายพอตายไปขนาดนั้นก็จุติก็คือคือตายไปเกิดไปถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัคเมเหสีของพระราชานั้นด้วยจิตที่กําลังบุญจากการรักษาศีลแปดแล้วก็ด้วยจิตที่คิดอยากจะเป็นกษัตริย์ก็ดึงดูดวุดขึ้นไปเลยเพราะผลแห่งอุโบโสถกรรมกึ่งหนึ่งโดยล่วงไป10เดือนก็ประสูติ พระชะนกฤชนีได้ทรงขนานนามพระราชกุมารน,นั้นว่าอุทัยกุมารพระองค์ทรงเจริญวัยแล้วถึงความสําเร็จในศินละปะต่างๆทั้งปวงทรงระลึกนึกถึงบุพกรรมของพระองค์ได้ด้วยญานเครื่องระลึกชาติจึงทรงเป่งอุทานหนึ่งๆว่านี้เป็นผลแห่งกรรมมีประมาณเล็กน้อยของเราอ้อไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์แต่ว่าก็สามารถระลึกชาติได้รู้ว่าตนเองมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะการรักษาศีลแปดเพียงแค่ ครึ่งวันหรือคืนหนึ่งเท่านั้นเองอ,อุทัยกุม,มารนั้นโดยร่วงรับไปแห่งพระชนกได้รับราชสมบัติแล้วปรากฏพระนามว่าพระเจ้าอุทัยสุดท้ายก็ได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าอุทัยแม้พระาศราสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกผู้รักษาอุโบสถตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านเมื่อรักษาอุโบสถนับว่าทำกรรมดีแล้วบัณฑิตในปางก่อนทั้งหลายอาศัยอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งได้ยศใหญ่แล้วดังนี้ นี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอา,อานิสงส์การรักษาศีลแปดหรืออุโบสถศีลให้กับอุบาสกที่พากันไปรักษาอุโบสถศีลนั่นเองจึงทรงให้เรื่องนี้พิสดารแล้ตรัสคังคะมาละชาดกเรื่องแม้ของลูกจ้างผู้อาศัยอนาถาบิณกะเศรษฐีเลี้ยงชีวิตด้วยการรับจ้างเกิดเป็นเทพดาที่ต้นไรในลาวป่าเพราะผลแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งก็ควรกล่าวเรื่องนั้น ควันตรวจดูในอัปมาทวักแห่งธรรมบดออก,ก็เรื่องที่ลูกน้องของอนาถาบินติกะเศรษฐีรักษาศีลแปดคร 8, ึ่งคืนแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับอุทัยราชกุมารเนี่ยอดีตคนเข็นใจคล้ายๆกันอย่างนี้ก็จะมีเรื่องราวเนี้ปรากฏอยู่ในอัปมาทวักธรรมบทอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันเรื่องราวมันคล้ายๆกันคราวนี้มาถึงเรื่องของพระเจ้าสาธินะโพธิสัตว ก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอนิสงค์ของการรักษาศีลแปดเหมือนกันท่านบอกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาทรงพระนามว่าสาธินะในเมืองมิถิลารับสั่งให้สร้างโรงทานไว้หกแห่งทรงให้มหาทานเป็นไปด้วยการบริจาคทรัพย์แปดบริการทรัพย์หกแสนทุกวันถ้าบอกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาทรงพระนามว่าสาธินะในเมือง มิถิลารับสั่งให้สร้างโรงทานไว้6แห่งทรงให้มหาทานเป็นไปด้วยการบริจาคทรัพย์แปดเอ่อบริการทรัพย์หกแสนทุกวันไม่ว่าผู้ที่มีความศรัทธาในพระศาสนาหรือในในการทาทานเนี่ยก็ให้ตั้งโรงทานไว้หกแห่งทรงรักษาศีลห้าบ้างทรงเข้าจําอโบสถบ้างเป็นต้นของประชาชอยู่ทีเดียวแม้พวกชาวแว่นแคว้นก็ตั้งอยู่ในโอวาทของเท้าเธอทําบุญมีทานเป็นต้น ตายไปแล้วก็ไปเกิดในเทพบุรีทั้งนั้นไปสู่สุทัศมเทวสภานั่งแล้วต่างพรณนาคุณแห่งศีลและอาจาระฝ่ายเทพฝ่ายเทวดาที่เหลือฟังคุนคถา,าแล้วได้มีประสงค์จะเห็นพระราชาเท้าสกะทรงทราบใจถวยเทพเหล่านั้นจึงทรงบัญชามาตรมาตรีเทพบุตรว่าท่านจงไปจงนำพระเจ้าสาธินะมาด้วยเวสยันตรรถมาตรีเทพบุตรนั้นก็ไปสู่เมืองมิถิลาก็คือพระเจ้าสาธินะเนี่ยกษัตริย์พระเจ้าสาธินะเป็นคนที่ พาประชาชนญ,ญาติโยมทั้งหลายในในแคว้นตนเองเนี่ยรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดก็นี่พวกเหล่านั้นพอรักษาศีลรู้จักการทําบุญทําทานเสร็จก็พากันเกิดไปเป็นเทวดาก็นี่ในในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็จะมีการชุมนุมหรือการประชุมกันก็เรียกว่าเทวสุธรรมมาก็คือศาลาสุธรรม,มานั่นเองก็จะเป็นที่ชุมนุมของเทวดาเพราะเขาเรียกปัจจุบันก็เรงเหมือนห้องประชุมหรือโรงประชุม เทวดาทั้งหลายพากันไปบังเกิดก็จะระลึกชาติได้หนึ่งว่าเอ๊ะเรามาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราะอะไรก็เห็นว่าโอ้เป็นเพราะว่าสาธินะพระเจ้าสาธินะเนี่ยเป็นผู้ที่พร่ำสอนแนะนําให้เรารู้จักรักษาศีลทาทานก็เลยทําให้เรามาเกิดอยู่บนรวรรค์ชั้นดาวดึงก็พากันพัลนาคุณล่ําลือกันถึงพระเจ้าสาธินะจนกระทั่งเทวดาที่อยู่บนนั้นก่อนๆก,ก,ก็อยากจะเห็นหน้าว่าเอ๊ะ พระเจ้าสาธินะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะทําไมจิตใจงดงามเหลือเกินมีคุณธรรมดีเหลือเกินเทวดาพูดถึงอยู่เสมอเสมอคนนี้ท้าวสกกะในยุคนั้นเนี่ยก็รู้ว่าเทวดาอยากอยากจะเห็นพระเจ้าสาธินะก็เลยสั่งมาตรีเทพบุตรนะเอาเวชยันตลดนะส่งไปเลยไปที่เมืองมิถิลาเพื่อจะไปเชิญขึ้นมาอย่างเทวดานำพระองค์มาถวยเทพพร้อมพระอินทร์เห็นพระองค์แล้วต่างล่าเริงยินดีทําการต้อนรับแล้ว ที่เป็นลักษณะของคนในยุคนั้นนะสามารถที่จะเอามนุษย์เนี่ยกายหยาบๆเนี่ยหลุดเข้าไปในเทพดาได้ซึ่งการกระทําอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเทวฤตรหรือฤติของเทวดาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นบุญของพระเจ้าสาธินะด้วยเหมือนในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธองค์ทรงนำอ,อาน,านันทนะเจ้าชายอานันทะเนะี่ย ไปอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะว่าบวชมาแล้วเจ้าชายนันท่านั้นบวชมาแล้วก็อยากเจรลาศิกขาพระพุทธเจ้าก็เลยพาไปดูเทพธิดาสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปด้วยกายหยาบก็ไปด้วยกายหยาด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าของเราอันนี้มาตาลีเทพบุตรก็นําพระเจ้าสาธินาขึ้นไปอย่างดาวดึงด้วยกําลังฤทธิ์ของเทวดา ผลปรากฏว่าเทวดาได้เห็นก็เกิดการชื่นชมอนุโมทนาครั้งนั้นทา้าวสกะได้แบ่งเทพนครน,นางอับสรสองโกดครึ่งและเวสยันตประสาทครึ่งหนึ่งให้แก่ท,าท้าวเธอเมื่อพระเจ้าสาเจานั้นเสวยทิพย์สมบัติอยู่700ปีล่วงไปแล้วดูที่ว่าขึ้นไปครองราชอยู่ดาวดึงได้ในคนในยุคนั้นนะเป็นกายมนุษย์นี่นะโดยการนับอย่างมนุษย์ต่อมาบุญอันเป็นเหตุอยู่ในเทวโลกโดยอัตภาพน,นางท้าวเธอสิ้นแล้วความไม่ยินดีก็เกิดขึ้น ท้าสกะทรงทราบไปนั้นจึงทรงบัญชามาตลีเทพุตรว่าท่านจงไปจงนําพระเจ้าสาัตยยไปสู่เมืองมิจิลาให้ลงที่อุทยานโอ้ไปครองราชจนกระทั่งกําลังบุญหมดละแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายไม่อยากอยู่เทวโลกแล้วท้าสกะเทวราชหรือพระอินทร์ก็รู้ก็เลยให้มาตาลีเทพบุตรน,นั้นเอากลับมาส่งที่เมืองมิถิลามาตลีเทพบุตธได้ทำอย่างนั้นแล้วนายอุทยานเห็นเท้าเธอทูลถามแล้วได้กราบทูลแด่พระเจ้า นารยะไหนว่าพระเจ้านารยะเป็นพระปนัดดาที่เจ็ดของเท้าเธอพูดง่ายว่าเป็นหลานเนี่ยเป็นเพราะประยุทธ์สวรรค์ชั้นดาวดึงยาวนานมากผลปรากฏว่ามาถึงขนาดรุ่นลูกรุ่นหลานขึ้นครองราชแทนไปเจ็ดชั่วคนแล้วพึ่งกลับย้อนกลับมาทราบว่าความนั้นเป็นการแห่งสัตว์ผู้มีอายุ700รปีแลก็พระบริษัทให้การมีประมาณเท่านี้ล่วงไปเพราะผลบุญของตนฝ่ายพระเจ้านารทะเสด็จมาถวายบังคม พระองค์ทูลอัญเชิญด้วยราชสมบัติแล้วเท่าเธอจึงตรัสว่าพ่อเราไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติเพราะว่าเรามาในที่นี้เพื่อต้องการราชสมบัติก็หาไม่แต่เรามาเพื่อต้องการบุญเห็นไหมผู้รู้จักคุณค่าของบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องการบุญดังนั้นการที่มหาปูจิเนียาจารย์หรือปดชพะคุลหลวงพ่อคุณครูมไม่ใหญ่ปดตพะคุณพระเทพยานมาวันนี้พาพวกเราทาบุญทาบุญนี่เพราะท่านรู้คุณค่าของบุญแล้วก็รู้ว่าบุญเนี่ยก็จะเป็น เหตุที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จให้กับชีวิตของเราเองดังนั้นเราอย่าไปกลัวบุญอย่าไปเบื่อในบุญใครจะว่าเราบ้าบุญก็ยึงดีกว่าบ้าบาปซึ่งไอ้บางคนบางพวกเขาบ้าบาปก็ปล่อยเขาบ้าไปแต่เราเนี่ยบ้าบุญยังไงยังไงบุญก็ไม่ทิ้งเราจะติดตัวเราไปทุกภพกทุกชาตินั่นแหละดังนั้นแม้แต่พระเจ้าสาธิยะเนี่ยสาธินะเนี่ยก็ยังปรารถนาอยากจะได้บุญ ตรัสกับหลานตนเองตรัสกับหลานตนเองก็คือพระนารทะว่าเนี่ยการที่มาเนี่ยไม่ได้อยากไ่ารัสมบัติอะไรเลยแต่ว่ามากลับมามนุษย์นี้ก็เพื่อต้องการบุญเพราะฉะนั้นเราจึงมีประสงค์ที่จะให้ทานซึ่งหยุดเสียตั้ง700รปีโดย7วันเท่านั้นพระเจ้านารทะทูลว่าสาธุและทรงจัดแจงมหาทานพระโพธิสัตว์ทรงให้ทานตลอด7วันในวันที่7สว่วนรคตแล้วบังเกิดในภพดาวดึงนั่นเองคือกลับมาเนี่ยโอ้โหเราขึ้นไปอยู่ดาวดึงตั้ง ถ้าเทียบเป็นโลกมนุษย์คือ700ปีผ่านไปนะ700ปีมนุษย์ผ่านไปกลับมาโอ้โหกระหายบุญมากเพราะไปอยู่ที่นั่นมันสุขก็จริงแต่ว่าไม่มีไม่มีโอกาสได้ทําบุญก็เลยขอทําบุญให้เต็มอิ่มเลย7วัน7คืนพอครบ7วันแล้วก็สวรรคตหมดอายุไขสุดท้ายก็กลับไปเกิดในดาวดึงนั่นเองเหมือนเดิม แม้พระาศาสดาเมื่อจะทรงแสดงทมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้รักษาอุโบสถจึงตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายชื่อว่าอุโบสถกรรมควรที่คนพึงเข้าจําโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายอาศัยอุโบสถกรรมของตนไปสู่เทวโลกด้วยสรีระของมนุษย์ทีเดียวแล้วอยู่เป็นเวลานานพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เห็นว่านี่นะมันมีเรื่องราวเดวนี้เกิดขึ้นในอดีตจริงๆดังนี้แล้วตรัสสาธินาราช,ชาดก ทรงประกาศสัจจะในการจบสัจจะบรรดาอุบาสกทั้งหลายอุบาสกบางพวกเป็นได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีนั้นนั่นบอกว่าสัตว์ทั้ง5ผู้รักษาอุบสถนี้ก็เป็นการขยายความถึงอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็สามารถที่จะรักษาอุโบสถทศีลได้ถ้าบอกในอดีตการดาบทคนหนึ่งในหิมวันตประเทศอาศัยชาติจึงเป็นผู้ตกอำนาจแห่งมานะไม่สามารถได้ฌานเกิดขึ้นได้ ในวันหนึ่งเขาคิดว่ามณาะของเรานี้เจริญขึ้นอยู่จากนําไปส่วนรคบบดน,นี้เราจักข่มมนะให้ได้จากไม่ไปเพื่อประโยชน์แก่ภลาผลจึงสมาทานอุโบสถเพื่อข่มมณะและนั่งแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราบวชมาแล้วเนี่ยแต่มาณะทิฏฐิอะไรต่างๆอันนี้ขณะบวชเป็นลาษีนะก็รู้สึกมันยังไม่หมดไปยังคิดว่าเรายังเก่งยังดีกว่าคนอื่นอยู่อะไรอยู่ยังดูถูกดูแคลนก็เลยทําให้รู้สึกว่า เอาละถ้าเราเอาชนะความรู้สึกนี้ไม่ได้ก็จะสมาทานอุโบสถแล้วก็จะไม่ขบฉันอะไรละก็จะนั่งสมาธิอยู่ขณะนี้ส่วนนกพิราบตัวหนึ่งถูกความร,าร้อนด้วยอํานาจราคะแผดเผาอยู่จึงคิดว่าบัดนี้เรายังข่มราคะนี้ไม่ได้จกไม่ไปเพื่อหากินจึงไปสู่สำนักของดาบทสมาทานออโบสถเพื่อข่มราคะเออนกพิราบก็ยังคิดได้นะถ้าเรายังมีความรู้สึกทางการมณ์อยู่ก็ จะไม่ไปทำมาหากินจะไม่บินไปหากินก็บินไปหาดาบทเพื่อจะข่มราคะนอนในที่ควรข้างหนึ่งฝ่ายงูตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโกรธฝ่ายสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโกรธนะวัตถุประสงค์แต่ละแต่ละท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันดาบทรักษาอุโบสถศีลเพื่อข่มมานะทิฏฐิตนเองนกพิราบ ขม่มเพื่อจะข่มราคะก็รักษาอุโบสถฝ่ายงูเนี่ยเป็นตัวที่ชอบมักโกรธก็รักษาอุโบสถคือรักษาสิ้งแปลเพื่อจะข่มความโกรธสุนัขจริงตอกจริงจอกก็ชอบกินก็รักษาอุโบสถเพื่อข่มความโลภหรือความกระหายอยากจะกินกินไม่รู้จกพอถ้าบอกฝ่ายมีตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความอยากได้จัดตางนอนในที่ควรข้างหนึ่ง บัณฑิตพึ่งเห็นว่าอุโบสถกรรมย่อมเป็นไปเพื่อข่มบาปได้ด้วยประกาศรฉชนีท่านพย,ยายามยกตัวอย่างว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาอุโบสถได้สมาทานอุโบสถได้แม้พระาศาสดาเมื่อจะทรงสแสดงธรรมแก่พวกอุโบอุบาสกผู้รักษาอุโบสถจึงตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านทำกรรมดีแล้วธรรมดาอุอโบสถนั่นเป็นวงของโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายด้วยว่า โบราณกะบ,บัณฑิตทั้งหลายเข้าจําอุโบสถเพื่อข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นเห็นไหมคือศีล8เนี่ยสามารถที่จะข่มราคะจะข่มมานะทิฐิจะตัดหรือข่มความทยานอยากความอยากได้อยากมีเกินไปหรือข่มความกโกรธข่มความที่ตนเองรู้สึกว่าคิดจะทําร้ายผู้อื่นอะไรอย่างนี้ เรียกว่าเป็นใช้ใชการรักษาศีลเป็นตัวกำกับข่มเอาไว้มันจะเห็นได้ว่าการรักษาอุบาอุโบ,บสถนั้นก็จะมีพระลานิสงแล้วก็สามารถที่จะข่มกิเลสในตัวได้มากมายพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องอนิสง์ของการรักษาอุโบสถศีลหรือศีล8ซึ่งเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันมาแม้การรักษาอุโบสถศีลหรือศีล8ปดอย่างนี้ก็จัดว่า เป็นการงานอันไม่มีโทษแล้วก็สามารถที่จะมีบุญกุศลมีพระานิสงฆ์มากมายตามที่ได้กล่าวมาดังนั้นเราจะเห็นว่าการรักษาศีลแปดเนี่ยจะด้วยวัตถุประสงค์สิ่งใดก็ตามแต่ว่าก็จะเกิดผลดีกับตัวเราเองแล้วจังหวะโอกาสเวลาเนี่ยเราไม่ได้จํากัดการเวลาเราพร้อมอย่างไรพร้อมตรงไหนก็สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้ดังนั้น ถ้าเราศึกษาอย่างนี้เราก็ให้ไปตำรวจตรวจตราดูว่าถ้าหากเราอยากจะมีพลานิสง์ของอริสง์ของศีลแปดหรืออุโบโสถศีลโดยเฉพาะวันพระขึ้น15บห้าำแรม15บห้าำหรือขึ้น14บส่ค่ำแรม14บส่ค่ำก็ให้เราสลละเวลาหรือเอาเวลาช่วงนั้นมาเป็นอุโบสถศีลรักษาศีลแปเป็นประเพณีนิยมตัวเราเองกระทำแล้วก็ไปชักชวน คนรอบข้างให้ทําด้วยกันอย่างนี้ก็จะเกิดอนิสงส์ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างอนิสงส์บุญนี้ก็จะส่งผลเป็นที่เจริญตาเจริญใจหรือเป็นที่ดึงดูดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองก็ขออนุโมทนาสาธุก,การกับทุกทกท่านขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จ ขอให้มีดวงตายังธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชริยาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอจะเริอนพร